สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินนะทุกคนก็วันนี้เราจะมาลงวิธีการปลูกผักหวานป่าให้เพื่อนได้ดูเนาะก็จริงๆแล้วนะถ้าเป็นต้นแบบชำเนาะต้นที่เราชำก่อนเนี่ยไม่ท่าหรอกเนี่ยเป็นต้นที่เราชำแล้วก็คือเราจะเน้นให้ชำในถุงดำนะทุกคนยิ่งถ้ากิ่งที่แบบกิ่งที่ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้ากิ่งใหญ่บางทีก็จะชำในกระถางแต่ว่าเวลาเอาออกจากกระถางลงปลูกในดินเนี้ยมันจะมีเทคนิคนะคนเพื่อที่จะไม่ให้รากเคลื่อนรากขยับรากขาดประมาณนี้เนาะถ้าขาดแล้วก็จะไม่ติดก็จะไม่โตประมาณนั้นอ่ะอย่างแรกเลยข้อแรกเลยที่ต้องมีคือพี่เลี้ยงทุกคนอันนี้เราใช้ขี้เหล็กนะขี้เหล็กเนี้ยเราใช้เป็นพี่เลี้ยงของหวานป่านะรอบนี้คือตั้งใจปลูกไว้เป็นร่มเงาด้วยเป็นพืชเห็นร่มไหมร่มเนี้ยมาจากใบมะพร้าวขี้เหล็กเนี้ยจะเป็นพืชพี่เลี้ยงทางรากเพราะว่าเขาไม่ยังไม่สามารถที่จะปกคลุมได้นะเราต้องมีร่มเงาจากต้นไม้ใหญ่อื่นด้วยแต่ไม่ทึบมากเห็นไหมจะมีแสงลำไรแต่ว่าต้องมีร่มนะถ้าเรามีแต่ขี้เหล็กต้นเดียวเนี้ยเอาผักหวานเนี้ยปลูกไปคู่เนี้ยมีสิทธิ์จะไม่รอดเราอาจจะต้องใช้สแลนกลางข้างบนต้นผักหวานก่อนเพื่อให้ขี้เหล็กเนี้ยเป็นพุ่มนะนี่คือเป็นพี่เลี้ยงที่ยังต้นเล็กอยู่ถ้าได้ต้นใหญ่กว่านี้ที่สามารถจะให้ร่มเงาแบบนั้นได้จะใช้พี่เลี้ยงต้นเดียวเลยอันนี้เรายังใช้เงาจากใบมะพร้าวแล้วก็ใช้รากของขี้เหล็กเพื่อประกบข้างเห็นไหมเราขุดหลุมลงไปแล้วทุกคนคราวนี้ก็มาดูนะถุงนี่คือถุงที่เราชำแล้วเนาะ4x8นะใช้4x8 3x7ก็ได้4x8ก็ได้แล้วแต่ความสามารถของเราที่จะยัดตุ่มลงได้นะทุกคนก่อนจะปลูกอันนี้เน้นย้ำก่อนจะปลูกเนี่ยต้องดินในถุงต้องแข็งนะทุกคนต้องแข็งอันนี้มันจะชุ่มแต่หน้ามันนะแต่ว่าข้างล่างมันแข็งนี่แข็งเลยแข็งเพราะว่าถ้าไม่แข็งปุ๊บมันจะเละจะเหลวแล้วต้นจะล้มรากจะขาดก็จะทำให้ไม่รอดนะอันนี้ดินต้องแข็งแล้วทีนี้วิธีการปลูกวิธีการเอาลงต้องบอกแบบนี้เนาะก็เจาะเราไม่ฉีกจากข้างบนนะทุกคนเราไม่ฉีกจากข้างบนนี่เราจะไล่ข้างๆแบบนี้ไล่ข้างๆแบบนี้ก็ระวังด้วยว่าต้นที่เราชำไปอ่ะมันอาจจะรากออกมาข้างเนาะร่างมันอาจจะออกมาข้างๆขีดไปข้างๆอย่างนี้ทุกคนเจาะเข้าไปในรูมันน่ะแหละมันจะมีรูอยู่เดี๋ยวระวังสุดๆนะเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยากมันยากตรงนี้แหละถ้าชำก่อนปลูกเนาะตัดนะตัดกีดต้นก้นมันลงไปหันมานี่หน่อยความยากลำบากของการทำงานวันนี้นี่ดูทำด้วยทุกขั้นตอนเปิดแล้วทุกคนเปิดก้นแล้วปุ๊บเปิดก้นออกให้รอบว่าเดี๋ยวมันจะต้องมาเนี่ยมาลุ้นตรงถ้าเกิดเราชำนานก็อย่าคาดทุกคนทำชำนานปุ๊บให้ระวังรากมันจะเข้าไปในร่องตรงนี้นี่เห็นไหมนี่คือไม่เข้าร่องรากไม่เข้าร่องนะนะเอาลงหลุมเลยนะเอาอยู่ลงหลุมนะนี่คือถุงไม่ข้างบนไม่ได้เอาออกนะเอาลงหลุมเคลียร์เรียบร้อยคราวนี้ขั้นตอนต่อไปทุกคนถอดขึ้นมานี่ชัดนะชัดค่ะแล้วค่อยตัดออกนี่จะทำให้ตุ่มไม่แตกเราต้องเน้นเนี่ยให้ตุ่มถุงมันไม่แตกก็กดดีลงไปแค่นี้เลยเพื่อนๆแล้วก็ลดน้ำถ้าเป็นหน้าฝนเนี้ยดูแค่ว่าไม่ให้ดินแห้งเนาะเพราะว่ามันจะ 2-3 วันลดครั้งเขาไม่ชอบดินแฉะผักหวานไม่ชอบดินแฉะมากแล้วก็พื้นที่ปลูกต้องระบายน้ำได้ดีมีพืชพี่เลี้ยงที่ให้ร่มเงาได้แล้วก็มีพืชพี่เลี้ยงระบบรากนะโอ้ยไม่ค่ะโอเคเป็นอันเสร็จพิธีลดน้ำนะลดน้ำแต่อันนี้ยังไม่ลดเพราะว่ามันยังดูชุ่มๆอยู่ดินก็ชุ่มอยู่เดี๋ยวเราก็จะมาลดเนี่ยเขาจะมีร่มเห็นไหมเนี่ยถ้ามีแค่ต้นขี้เหล็กต้นเดียวเนี่ยมันจะให้ร่มเงาไม่ได้ใช่ต้องเอาสแลนมากางตรงนี้เพื่อให้ร่มเงาเขาจนกว่าเขาจะแข็งแรงกางไว้เลยเป็นปีก็ช่างถ้าเขาแข็งแรงเริ่มต่อแตกต่อน แตกยอดใหม่ขึ้นมาเราจะรู้แหละอาการที่ต้นไม้ที่มันจะโตนั่นแหละก็ดูแลกันไปใส่แค่ปุ๋ยคอกย้ำอีกทีห้ามใส่ปุ๋ยเคมีนะทุกคนห้ามถอนหญ้าหญ้านะถอนให้เรียบร้อยก่อนแล้วหลังจากนี้จะเป็นการตัดหญ้าเพราะถ้าหญ้าได้เกิดแล้วถ้าเราปล่อยหญ้าเกิดต้นใหญ่แล้วรากเขาจะไปพันกับผักหวานถ้าเราถอนหญ้าขึ้นมาตอนนั้นอ่ะ
มันจะทําให้ผักหวานตายได้ไม่เฉาอาจจะเฉานานหรือไม่ก็ตายได้ประมาณนั้นโอเคเรียบร้อยแล้วนะ